อย่างนี้หาเมนูง่ายๆรับประทานกันค่ะสวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆรับประทานกันนะคะก็คือวุ้นเส้นน้ำมันงากันค่ะเราก็อุปกรณ์วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่วุ้นเส้นลงลวกเลยนะคะปริมาณ100กรัมค่ะลวกให้สุกนะคะลวกสักพักนุ่มแล้วนะคะนำวุ้นเส้นขึ้นเลยค่ะลวกนุ่มแล้วนะคะนำมาใส่ชามไปเลยค่ะเราจะตามด้วยน้ำมันงานะคะ2ช้อนโต๊ะคุณครูเลยค่ะแล้วเราจะใส่ตัวน้ำปลาให้ใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วขัดขาดนิดๆได้ค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะประมาณสักพอเผ็ดตามชอบอันนี้ก็จะใส่ประมาณสัก1ช้อนชาตามด้วยเนื้องานิดหน่อยนะคะแล้วเราจะใส่ตัวต้นหอมผักชีซอยค่ะหยิบมือนึงนะคะแล้วเราคลุกเลยค่ะเมนูนี้รสชาติจะออกหอมน้ำมันงาแล้วก็เค็มๆนะคะเราจะไม่ใส่พวกน้ำตาลอะไรเลยนะคะให้ความหอมของตัวน้ำมันงาเกาะในวุ้นเส้นค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถรับประทานได้นะคะแล้วให้เราโรยเพิ่มด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยค่ะให้น่ารับประทานนะคะตามด้วยงาอีกเล็กน้อยค่ะวุ้นเส้นน้ำมันงาของเราก็เรียบร้อยนะคะเป็นเมนูที่กินแล้วก็เบาๆท้องค่ะรับประทานเล่นๆนะคะบางทีมื้อดึกๆเนี่ยเราอาจจะหิวข้าวใช้อันนี้เลยค่ะตัวเองก็จะทำอย่างนี้รับประทานบ่อยๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ